เส้นทางของเราทุกคน Words Wonder หัวหมากเชิญทุกท่านในงาน VIP Day วันเสาร์ที่13กรกฎาคมนี้มอบความพิเศษด้วยการนำรถผู้บริหารรถทดลองขับมีให้เรื่องมากมายกว่า60คันเป็นเจ้าของ Volvo S80ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,990,000 บาทพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษดอกเบี้ย 1.99% พิเศษจองในวันงานรับทันที GPS Garmin ทุกคันพร้อมลุ้นแพ็คเกจท่องเที่ยวโตเกียว2ที่นั่ง5วันบินโดยการบินไทยทันทีในงานรถ S60 สปอร์ตซีดานหรูฮีโร่คาร์ที่มาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบคันในราคาเพียง 1,990,000 บาทสอบถามโทร02-719-9444ที่ Worlds Volvo หัวหมากเรื่องของฉันอยากมีโมริกุลคูลฟิวชั่นคลอสติ้งคนนั้นก็เป็นเธอมีเธอรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาเล่ดิวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยังมีสนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสสุริศสีพ่นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟ้าขอเชิญร่วมงานคลาสสิกคาร์เอ็กซ์โพซิชั่น2013ที่ซีคอนบางแคภายในงานท่านจะได้พบกับรถคลาสสิกมากมายที่หาชมได้ยากตั้งแต่วันที่4-14กรกฎาคม2556ดีกว่าคันนี้เนี่ยแน่นอนอันนี้เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นนี่แต่ผมรู้ว่าพี่เต๋าก็ไปทำไกลเลยฮะไม่ได้ทำที่กรุงเทพคันนี้ทำเชียงใหม่ทำที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่สำหรับคันนี้นะครับเป็นของพี่เต๋านะครับครับตัวนี้เป็น190SL ถ้าจะเป็นเล็กลงมาหน่อยถ้าจะเป็นสมัยนี้ก็เป็นเหมือนกับ SLK กับ SL ครับใช่ไหม SLK ก็เป็นรุ่นเล็กซึ่ง SL ก็ตัวใหญ่พอซื้อได้ครับอันนี้ SL ก็เป็นรุ่นใหญ่ไปเลยแต่คันนี้เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยออกเบนซ์ออกไซส์นี้มาเนี่ยก็อาจจะให้กับลูกชายอะไรเงี้ยฮะหรือไม่ก็ให้แฟนขับอย่างนี้ป่ะพี่ลักษณะประมาณนั้นอาจจะเป็นพวกผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือราคาย่อมเยาว์ไซส์มันเลดี้ไซส์มันเล็กลงใช่ใช่แต่จริงแล้วผู้ชายขับได้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 เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบโอ้โหแล้วให้สีนี่สีแดงสดเลยนะฮะก็มันรถสปอร์ตนะมันก็ต้องสีแดงต้องสีนี่แหละสีนี่เกิดปีเดียวกันเกิดปีอายุเท่ากันกับพี่เป๋าเลยใช่โอ้โหเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งตอนเด็กๆแล้วพ่อแม่ก็จะขับบนในกรุงเทพแล้วก็นี่ผูกพันมาเลยนะพี่นะใช่นั่งกินข้าวอยู่ข้างหลังเนี่ยแม่ก็ป้อนข้าวพี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรถที่พี่เป๋าผูกพันมาเลยนะก็คือนั่งตรงด้านหลังตั้งแต่เด็กๆนะฮะตอนสมัยนั้นนะฮะแล้วก็มีคุณพ่อขับนะครับแล้วก็แม่คุณแม่นั่งไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เป๋าก็ดูแลต่อก็ต้องดูแลต่อไปสภาพสมบูรณ์นะฮะอยู่ในการดูแลที่เยี่ยมยอดไม่เขาตอนนี้เขาเป็นอลูมิเนียมไงพวกประตูพวกไอ้ตัวถังนะครับเป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เนี่ยการออกแบบเขาเห็นไหมเนี่ยพี่เป๋าผมถามนิดนึงหน่อยพี่พอจะรู้ไหมเส้นนี้เขามีไว้เพื่ออะไรไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบพี่ผมไม่ทราบผมไปทำรายการมาหลายบ้านแล้วนะบางคนเก็บรถไว้นะพี่ตรงแกก็ไม่ได้บอกอันเนี้ยถ้าเราไม่มีไอ้เส้นนี้นะไอ้ตัวกระจกเนี่ยรถวิ่งมันจะสั่นอันนี้คือการดึงไม่ให้กระจกนี่สั่นก็คือเป็นโครงสร้างของเขาเนี่ยโครงสร้างของกระจกให้กระจกเนี่ยยึดขากระจกตัวนี้ไว้ใช่ใช่อันนี้ยึดอย่างเดียวไม่อันนี้เวลามันลมแรงๆวิ่งเร็วๆอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเวลารถมันสั่นใช่ไหมอันนี้มันก็จะมองมันดูไม่รู้เรื่องละยึดไว้อันนี้มันจะนิ่งถ้าไม่มีนี่สั่นเลยแล้วจะถามเรื่องนี้ไหมอันนี้ด้วยเลยแล้วกันพี่ทำไมต้องใสอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิฮะเพื่อมองให้เห็นก็เอาลงงี้ปั๊บกันแดด
ไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องใส่แว่นเลยอันนี้มันเป็นแว่นแทนเรานี่ครับท่านผู้ชมรายละเอียดนะฮะเห็นไหมซึ่งก็ไม่ได้มีทุกคันหรือเปล่าพี่รุ่นเก่าๆอันนี้รุ่นแรกจะมีอันนี้อืมพอหลังๆก็จะเป็นแบบเป็นนวมละอืมนี่ฮะท่านผู้ชมครับสำหรับเราขับกลางวันนะฮะถ้าเกิดว่าแดดส่องตาแทนที่คุณจะต้องหยิบแว่นขึ้นมาสวมก็ไม่ต้องหยิบตัวนี้ฮะก็บังนะฮะเป็นเลนก็เป็นกันแดดได้เลยนะครับมองผ่านนะครับโอ้ผมได้คำตอบแล้วคือเขาคิดแบบคิดแทนเลยอ่ะคิดแทนเราเลยไม่ต้องพกแว่นมาหรอกแดดสองปั๊บลงนี่ลงลงเลยไม่ต้องพกแว่นก็ได้นะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงนะเส้นนี้ผมรู้แล้วนะฮะเส้นนี้นะมันจะเกี่ยวพันกับการยึดขากระจกไม่ให้สั่นเราวิ่งแล้วมันสั่นนะฮะเนี่ยเส้นนี้นะครับสองเรื่องฮะผมได้สำหรับวันนี้โอ้โหนี่ได้คุณกับพี่เป๋านะฮะจึงถือว่าเขาเรียกว่าคันมาตั้งแต่เด็กๆครับนะครับโอ้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ใช่ครับมาอยู่อีกโซนนะฮะตอนนี้ต้องถือว่าเป็นโซนที่อยู่ในประเภทของรถโบราณนะครับอันนี้เป็นวินเรียกว่าวินเทจละวินเทจแล้วนะโบราณละสำหรับคันนี้นี่รายละเอียดเป็นไงบ้างครับคันนี้คือรุ่นที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ถ้าบางทีเราดูหนังโบราณสมัยก่อนเนี่ยในพลเยอรมันในพลเยอรมันระดับในพลนะระดับในพลต้องใช้รุ่นนี้ใช้รุ่นนี้เป็น170เปิดประทุนระดับในพลนะแม่ครับใช้รุ่นนี้แน่นอนครับ170นะครับซึ่งคันนี้ก็เป็นเปิดประทุนด้วยเปิดประทุนได้ครับโอ้โหครับ Where the New York City winters are bleeding me Bleeding me Go on อันนี้ความพิเศษของงานในวันนี้ก็จะมีคันนี้ที่เข้ามานะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นจากยูนิเวอร์สของ Replica เป็นรถเลียนแบบรถเลียนแบบนี่คือเราถือว่ามันเป็นงานศิลปะไปแล้วไอ้พี่แน่นอนแน่นอนคันนี้นี่ 100% นะเกือบ 100% ส่วนมากจะเป็นของที่ทำในประเทศไทยนั่นนะฮะนะโดยฝีมือคนไทยอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากันอยู่อีกโซนต่อมานะครับโอ้โหนี่รถคันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นของพระเอกชื่อดังพระเอกชื่อดังนะฮะคุณเคนคุณเคนธีรเดชนะครับเคนธีรเดชนี่ฮะก็เห็นเขาบอกว่าเขารถคันนี้พี่ผมไปแอบเห็นตอนทำอยู่ที่อู่พี่เจอู่เจอู่เจครับอู่พี่เจเขาออโต้วินเทจนะครับซึ่งตอนนั้นรถคันนี้ทำโอ้โหก็ทำแบบรื้อทุกชิ้นนะพี่คือท่านดูไม่ได้เลยดูไม่ได้ใช่แล้วก็แบบยังต้องเล็งอ่ะว่าเฮ้ยจะออกมาสีไหนยังไงไม่นี่ถือว่าเลือกสีหล่อมากนะนะหล่อมากมันน้ำตาลแล้วต้องยอมรับว่าพอนั่งนึกถึงเจ้าของปุ๊บคุณเคนธีรเดชแล้วออกมาสีนี้ผมว่าเข้ากับเขาเลยนะพี่นะเขาเป็นคนแบบเรียบดีเรียบเรียบแล้วก็เข้ากับเขาจริงนะการให้สีน้ำตาลเป็นสีอ่อนตัวรถสีอ่อนกว่าตัวหลังคาซึ่งบางทีเราจะไปเห็นตัวรถเข้มกว่านะฮะแต่อันนี้จะเห็นหลังคาเข้มกว่าตัวรถใช่เป็นการให้สีสวยงามก็ถูกหลักข้างบนต้องเข้มข้างล่างต้องอ่อนโอ้โหนะภายในก็สีน้ำตาลนะฮะนี่ฮะมีโอกาสเดี๋ยวคงจะได้ไปสัมภาษณ์คุณเคนเขาบ้างได้ชมครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่รถที่ถ้าดูทรงหรือรูปแบบแล้วเนี่ย คือไม่ต้องบอกฮะว่าคนจะใช้เนี่ยก็คงไม่ใช่เขาเรียกว่าชาวบ้านทั่วไปดีกว่าฮะต้องยอมรับว่าเป็นรถสำหรับผู้นำจริงๆนะฮะและคันนี้นะคือเบนเล่คันนี้คนที่ให้สีนะดิพี่เบาสีใช้สีแต่สีนี่คงเจ้าของปัจจุบันอ่ะเจ้าของฮะพี่สวัสดิ์ฮะพี่สวัสดิ์คือพี่สวัสดิ์อีกแล้วนะแล้วแกก็จะเป็นคนที่ให้สีผมเห็นปีที่แล้วสีรถที่สีชมพูเอ๊ะมาแบบนี้แดงดำความชอบส่วนตัวไงความชอบส่วนตัวพี่ว่าสวยนะใช่คือต้องขอยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ต้องถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในการทำสีรถไม่จำเป็นต้องยึดติดสีเดิมๆไม่จำเป็นนะพี่เต๋านะให้สีดีเทลของตัวเองเข้าไปใช่นะพี่เต๋าผมขอสัมผัสนิดนึงนะพี่อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อ๋อนะฮะสติ๊กเกอร์นี่ฮะการให้สีนะครับเส้นสายนะคุณดูนะครับความเป็นลายเส้นของรถสมัยก่อนนะเขาจะเนี่ยแล้วตียากเลยนะครับเอาฮะนี่โอ้โหดูภายนอกว่าสวยแล้วครับท่านผู้ชมคุณมาดูภายในฮะนี่การให้สีเบาแล้วกลิ่นใช่ไหมกลิ่นนี่มันใช่เลยพี่เป๋าคนสมัยก่อนนะหรือว่าเอางี้พี่เขาเรียกว่าข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปออกราชการอาจจะต้องเดินทางหลายวันครับนะพี่เป๋าก็เลยทำให้ด้านท้ายเนี่ยมีการเก็บสัมภาระที่ใหญ่ต้องเก็บได้เยอะหน่อยกระเป๋าใบใหญ่ๆนะใช่ใช่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีอะไรอ่ะเขาไม่มีกระเป๋าเขาจะเรียกว่าทรังค์ฮะไอ้กล่องไปกล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องพวกนี้จะเดินทางไปทักเดินทะเลครับไปเรือสำราญเนี่ยพวกกล่องทรังค์ใหญ่ก็ต้องใส่ท้ายรถไปได้ใช่นี่แน่นอนคันนี้ก็ของเดิมของคุณพ่อของคุณพ่อพี่เป๋านะครับซึ่งคันนี้เนี่ยท่านน่าจะใช้ในสมัยราชการเลยป่ะพี่จอมพลป.เป็นอลูมิเนียมหมดใช่ทราบแล้วใช่ไหมครับเพราะคันนี้เนี่ยผมเคยไปถ่ายรายการที่บ้านพี่เป๋าใช่นะฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่าสภาพผมมั่นใจกับพี่เป๋าตอนนี้ว่าต่อให้ผ่านไปอีก10ปี20ปี30ปีสภาพก็จะคงอยู่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเป๋าดูแลตลอดจะถึงเวลาทำสีแล้วเพราะว่าอันนี้10กว่าปีแล้วไม่ได้ทำขนาดบอกว่าจะทำสีแล้วครับ10กว่าปีแล้วแล้วบอกจะทำสีแล้วจริงๆแล้วยังอยู่ได้อีกหลายปีนะพี่ไม่สะใจโกไม่ตะใจโกนะโอ้นะก็ถือว่าเดี๋ยวพี่จะทำให้หมดเลยนะครับเป็นรถที่ผูกพันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อพี่เป๋าเลยนะฮะใช่แล้วก็ทำให้ตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะNo more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station. รถคันต่อมานะครับซึ่งคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าก็เป็นบุคคลสำคัญเลยนะครับอดีตเคยเป็นของพระนางเจ้าลำไพพรรณีนะรัชกาลที่7ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ใช่นะฮะปัจจุบันนี่รถสภาพนี่แทบจะเหมือนตอนออกห้างสมบูรณ์แบบมากนะครับพี่จะทุกอย่างจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยเจ้าของเดิมพี่ประพลเป็นชาวิภาคท่านครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยคงรักษาไว้เหมือนเดิมออสตินเชียร์ไลน์โอ้โหA125 Just to come home from the wars on 7th Avenue I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort thereโซนนี้เนี่ยเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนต่อไปนะพี่เป๋าไปงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปชมมือโซนต่อไปได้ครับได้ครับได้ครับเยี่ยมยอดครับคุณครับแม่ท่านผู้ชมครับเวลาของเรานะครับรายการชีวาคลาสสิกดันหมดซะก่อนนะครับขอให้คุณติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่กันที่งานคลาสสิกคาร์เอ็กซ์โพซิชันนะครับที่ซีคอนบางแคครับสัปดาห์หน้าพบกันแน่นอนครับ Something's telling me I must go home And the lights all went down in Massachusetts The day I left her standing on her ownTo San Francisco
ไปตามใจที่ต้องการบนเส้นทางของเรา